เด็ดขาดพ่อแม่พี่น้องครับมาให้เป็นการเสียเวลานะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับต่อไปนี้คนหายตามคนของหายต่างๆให้มาที่เต็นท์ขวามือนะครับมาพบเจ้าหน้าที่ที่นี่เลยนะครับครับต่อไปนักปราศรัยนะครับหนุ่มรูปงามเสียงหวานจากธนบุรีพี่พัชชัยไพบูลย์ครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่เคารพครับมองกันไปจนมืดหน้ามัวดินกันไปหมดแล้วคนที่มาถึงแล้วก็ถึงส่วนที่คนยังติดอยู่ที่บางปะกงก็ยังติดอยู่ที่นั่นแหละขอเสียงตบมือเป็นกำลังใจให้กับตัวเองดังๆครับพี่น้องที่เคารพครับถือว่าเป็นการเคลื่อนพลคนรักประชาธิปไตยครั้งที่สี่ที่มีความยิ่งใหญ่และสมฐานะของนปช.จริงๆการเคลื่อนพลในวันนี้ผมได้ยืนอยู่บนรถขบวนของท่านประธานจตุพรพรหมพันธ์และท่านเลขาณัฐวุฒิไสยเกลือได้มองดูไปด้านหน้าเต็มไปด้วยประชาชนที่ยืนเชียร์ให้กำลังใจมองหันเหลียวหลังไปด้านหลังรถติดยาวเหยียด 4-50 กิโลซึ่งถือว่าเป็นภาพที่ประทับใจแต่ภาพนี้คนอายุ93ปีผมขาวไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะได้เห็นเพราะถ้าเห็นภาพนี้เข้าหัวใจอาจจะวายตายเสียณวิธีนั้นนายสุเทพเทือกสุบรรณคุณท้าเหยงเหยงเหยงว่าถ้าแน่จริงเสื้อแดงออกมาเลยมาอยู่ที่สวนจตุจักรเขาอยู่ที่สวนลุมแล้วมานับหัวกันว่าใครมากกว่าคนนั้นชนะสุเทพเทือกสุบรรณฟังให้ดีเถอะคนเสื้อแดงที่นี่เขาไม่บ้าที่จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับพวกมึงหรอกอยู่คนละเวทีเถอะสุเทพเทือกสุบรรณอยู่วันดีคืนดีเมื่อตอนเที่ยงผมนอนดูข่าวบลูสกายมันถ่ายเทปมายังไงก็ไม่รู้จิตวิปริตจิตวิปลาสด่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรอย่าทักษิณชินวัตรไอ้ตะโกนชินวัตรมึงโกงมึงจะต้องออกไปประเทศนี้ไม่ใช่ของพ่อไม่ใช่ของแม่มึงประเทศนี้ไม่ใช่ของตระกูลชินวัตรมันด่ายิ่งลักษณ์ด่าชินวัตรด่าทักษิณทีนี้สุเทพเทือกสุบรรณฟังคนที่นี่บ้างไอ้สุเทพเทือกสุบรรณอำมาตย์ทั้งหลายมึงนั่นแหละจงออกไปประเทศนี้ไม่ใช่ของพ่อของแม่มึงอย่างเดียวเช่นกันคนในประเทศนี้เขาต้องการการเลือกตั้งแล้วพวกกูก็ออกมาเลือกตั้ง20กว่าล้านคนไอ้แก๊งกวนส้นตีนทั้งหลายฝั่งนี่คนที่ออกมาใช้สิทธิ์20ล้านไม่ต้องคิดอะไรมากคนหนึ่งเสียค่ารถออกมาเลือกตั้งคนละ20ประชาชนเสียหาย400กว่าล้านโคตรพ่อมึงรับผิดชอบแทนประชาชนได้ไหมเล่า400กว่าล้านที่ประชาชนเสียหายนี่ไม่นวลรวมนับกับผู้ที่สมัครสสผมไม่หาเสียไป 5,000 ครับเสียค่าสมัคร 5,000 ลูกน้องท่านบรรหารเสียคนละ 5,000 5,000 ลูกน้องท่านสุวัฒน์เสียคนละ 5,000 5,000 ลูกน้องท่านของท่านชาญวีรกุลน่ะเสียคนละ 5,000 5,000 5,000 พอถึงวันดีคืนดีครับมึงนึกใจเป็นโมฆะก็นึกมึงนึกใจเลือกก็เลือกมึงคิดว่าประชาธิปไตยเป็นโรงแรมม่านรูดหรือยังไง
มึงจะตัดสินยังไงมึงตัดสินไปเถอะแล้วไม่ต้องมาบอกว่าคนเสื้อแดงไม่ยอมรับสามรัฐธรรมนูญกูไม่ยอมรับเลยนะหัวพ่อมึงล่ะแล้วสารรัฐธรรมนูญทั้งหลายมีอยู่6ตัวส่วนอีก3ท่านฝ่ายเสียงข้างเรา6ต่อ3ตัดสินว่าเป็นโมฆะการเลือกตั้งเป็นโมฆะเพราะเหตุผล1 2 3 4 5ตามที่หมอเหวงได้อธิบายความสับเสร็จว่าเป็นโมฆะไม่เลือกวันเดียวกันไอ้นั่นไม่เลือกวันเดียวกันกกต.ก็ไม่ได้จัดการการเลือกตั้งรวมเสร็จสรรพเรียบร้อยมึงจะตัดสินยังไงก็เรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกูจะเดินหน้าสู้กับพวกมึงแล้วนะแต่นี้ไปต่อไปคนเขาจะเลือกตั้งก็ขัดขวางนี่มึงมี3กองกองทัพกองทัพเรือทัพบกทัพอากาศต่อไปนี้คนเสื้อแดงก็มี3ทัพวันจันทร์นี้นัดประชุมปิดห้องอย่างที่รัฐมนตรีอย่างที่เลขาว่าปิดห้องประชุมลับ3ทัพเราสู้ร่วมกันพี่น้องที่เคารพทหารที่ดีทหารเรือทหารอากาศไม่ว่าทหารบกที่ดีเคารพนับถือแต่ท่านประยุทธ์จันทร์โอชาที่เคารพผมเคารพท่านนะครับนี่ผมเคารพท่านนะครับแต่ท่านฟังให้ดีนี่ผมไม่เกี่ยวกับการด่าหรือว่าทหารเลยคุณรู้ไหมครับว่าวันที่คุณเกณฑ์ทหารมาจากภาคใต้คุณเกณฑ์มาหมดตั้งบังเกอร์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 เหลือทหารอยู่ที่ภาคใต้จำนวนน้อยยาเสพติดทะลักเข้ามาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาสู่ในประเทศไทยแล้วขายยาบ้ากันส่งไปม็อบกปปสใช่ไหมประยุทธ์จันทร์โอชาพี่น้องทหารที่เคารพลุกขึ้นสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับประชาชนเถิดพี่น้องทหารที่เคารพพี่น้องทหารอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องทิ้งลูกทิ้งเมีย2นาทีระเบิดดัง3นาทีระเบิดดังได้ค่าเสี่ยงภัยวันละไม่เท่าไรทหารประยุทธ์เกณฑ์มานั่งที่บังเกอร์ในกรุงเทพนั่งกดเฟซปักปักวันละ700ไม่สงสารเขาเหล่านั้นบ้างเหรอครับแล้วทหารที่มาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เต็มใจมาแต่คุณสั่งเขามาเพื่อปกป้องใครเอาสิครับท่านเลขานปช.ท่านประธานนปช.ประกาศแล้วนี่ว่าภายในมือมึงน่ะสุเทพเทือกสุบรรณเขาเห็นแล้วว่ามึงอมสองดอกจิกไว้ไอ้ควายแล้วสองดอกจิกก็พี่น้องสังเกตดูเถอะมันจะไม่เรียบจะเป็นหยักหยักหยักเหมือนปากคนบางคนนั่นแหละเขารู้กกต.จะเป็นโมฆะศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นโมฆะเป็นไปเลยมึงจะขัดขวางการเลือกตั้งมึงขัดขวางไปเลยแล้วอย่าถามศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกันว่าถ้าการเลือกตั้งไม่ใช่วันเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าการเลือกตั้งสว.วันที่30มีคนบางคนเขาไปขัดขวางการเลือกตั้งไว้สัก2หน่วยมึงจะรับรองไหมล่ะไอ้นี่มึงสร้างบรรทัดฐานในบ้านเมืองนี่มันชิบหายสร้างบรรทัดฐานในบ้านเมืองนี่ชิบหายส่วนไอ้รัศดีดวงเหมือนกับเลขากปปสว่าไอ้อภิสิทธิ์ไปขึ้นเวทีกปปสขึ้นเวทีเองพูดเองประกาศเองว่าต่อไปนี้เขาจะมีรุ่นใหม่ของเขาก็คือนกหวีดรุ่นฟ้าใสขอกำลังใจไอ้นกหวีดรุ่นฟ้าใสดังๆหน่อยพี่น้องที่เคารพครับขึ้นไปสับเสร็จเรียบร้อยเขาถามว่าจะลงเลือกตั้งหรือไม่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะไอ้ฤทธิ์สีดวงมันก็บอกว่าจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งนั้นต้องให้ยิ่งลักษณ์มาคุยกับสุเทพสุเทพอ่ะพ่อมึงแต่ไม่ใช่พ่อกูไอ้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ใช่พ่อกูและกูจะไปคุยหาพ่อมึงหรือไงเ
แล้วส่วนบอกว่าจะลงเลือกตั้งหรือไม่ลงเลือกตั้งต้องคุยกันก่อนต้องว่ากันก่อนมึงไม่ต้องลงเลยก็ได้ตอนที่มึงไปเรียนหนังสือเป็นแสดงเป็นอีตัวอีตุ๊ดเป็นกระเทยอยู่ที่นั่นน่ะประเทศไทยเขาก็อยู่จนมีความเจริญอภิสิทธิ์เวชชีวะนี่ต่อไปนี้คนเสื้อแดงต้องเดินสายไปหาบรรหารศิลปะอาชาไปหาสุวัสดิ์ลิตตาพันลบไปหาหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไปหาหัวหน้าพรรคทุกพรรคทุกพรรคทุกพรรคแล้วจับมือร่วมกันว่าเราเดินหน้าเลือกตั้งรักษาประชาธิปไตยลอยแพประชาธิปัตย์ร่วมกันท่านบรรหารศิลปะอาชาที่เคารพครับผมเคยชื่นชมชื่นชอบท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านเป็นคนแก้รัฐธรรมนูญท่านเป็นคนทำให้รัฐธรรมนูญมันดีขึ้นท่านสุดยอดท่านสุดยอดท่านสุวัสดิ์ลิปตาพันลบนายกทักษิณเคยทำนายท่านไว้ว่าท่านอนาคตนายกของประเทศนี้ท่านสุดยอดท่านหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนามสกุลชาญวีรกุลเนี่ยท่านอนุทินพี่หนูท่านเป็นคนรุ่นใหม่เราได้เคยกันได้คบกันได้นั่งร่วมดื่มกันท่านเป็นคนรุ่นใหม่ที่สุดยอดชูวิทย์กมลวิศิษฐ์พรรคประชาธิปัตย์อาจจะมองว่าชูวิทย์เพี้ยนชูวิทย์บ้าแต่ความเพี้ยนความบ้าของชูวิทย์ก็ไม่เคยทำให้ประเทศนี้ชิบหายเหมือนในพรรคผู้ดีอย่างพรรคประชาธิปัตย์พี่น้องนักการเมืองที่รักทั้งหลายบรรหารอนุทินสุวัสดิ์ชูวิทย์จับมือร่วมกันได้ไหมครับเพื่อประเทศไทยจับมือร่วมกันได้ไหมครับเพื่อประเทศไทยเพื่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยขอกำลังใจให้กับหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคในประเทศนี้ยกเว้นพรรคเหี้ยนั่นแหละไม่ต้องลงไม่ต้องเลือกเลือกทำไมเลือกก็แพ้เลือกทุกครั้งแพ้ทุกครั้งเลือกทุกครั้งแพ้ทุกครั้งลงก็แพ้ลงก็แพ้อาศัยปฏิวัติทุกทีไม่ต้องลงล็อกไปหานายกคนกลางนู่นไปนู่นหานายกคนกลางนายกคนกลางใครครับทักษิณชินวัตรทักษิณชินวัตรยิ่งลักษณ์ชินวัตรยิ่งลักษณ์ชินวัตรทักษิณชินวัตรนี่ไงครับนายกคนกลางอภิสิทธิ์เวชชีวะไหมเล่านี่ไงครับนายกคนกลางเพราะฝั่งนี้เป็นทักษิณกับเป็นทักษิณกับเป็นหญิงรักเสียแล้วฝั่งนี้ก็เป็นทักษิณกับเป็นหญิงรักแล้วเหลือนายกคนกลางครับเนี่ยนายกคนกลางอยากได้นักใช่ไหมนายกคนกลางอ่ะประกาศจังประกาศจริงประกาศจังเราจะเปลี่ยนแปลงการปกครองนี้เราจะดำเนินการปกครองเราจะปฏิรูปแล้วก็จะมีผลดีคนดีคนดีสักคนหนึ่งทำเพื่อประเทศชาติคนดีไหนอ่ะคนดีไหนล่ะสุเทพเทศสุบรรณคนดีแบบคุณใช่ไหมล่ะคนดีแบบพวกคุณใช่ไหมล่ะนี่หลายคนเขากำลังมองสุเทพผมบอกแล้วว่าสุเทพนี่ไม่สมควรคุยด้วยแล้วท่านประธานกปปส.ครับท่านเห็นมวลมหาประชาชนวันนี้ใช่ไหมครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญ6ตัวได้ชี้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหลังจากนี้ปปช.จะชี้มูลนายกจะชี้มูลส.ส.แล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปตามปฏิทินตามที่ท่านประธานนปช.ว่าจะเป็นไปตามปฏิทินทุกกระบวนการคุณจะทำให้เกิดสุญญากาศในประเทศนี้ให้ได้คุณจะต้องเอานายกพระราชทานของคุณให้ได้คุณจะต้องเอานายกมาตรา7ให้ได้คุณจะต้องเอานายกคนกลางของคุณให้ได้กระบวนการมันเกิดยังไงคุณคิดไว้แล้วคุณทำแล้วคุณทำเถิดแต่วันนี้มวลชนทั้งหลายประชาชนทั้งหลายเขาได้รวมตัวกันมากมาย
เคลื่อนพลกันมาเชียงใหม่เชียงรายมากันหมดมาเจอกันที่พัทยาเขาตะโลเพื่อแสดงกายแสดงตัวแสดงตนว่าคนที่นี่แหละเขาต้องการเพียงความยุติธรรมมีไหมล่ะความยุติธรรมนั่นนะทำตัวใหญ่ๆมากสิวะคนเหมือนกันประเทศนี้ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของเสียงเจ้าของสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งการเลือกตั้งครั้งต่อไปมันจะเกิดหรือไม่เกิดสุเทพบอกจัดอีกประท้วงอีกจัดอีกขัดขวางอีกจัดอีกขัดขวางอีกคราวที่แล้วเนี่ยมึงขัดขวางคนกูเจ็บคนกูตายมึงยิงกันเองแล้วก็โยนใส่ให้กับคนเสื้อแดงไม่มีหรอกครับประเทศนี้ไม่มีหรอกครับในโลกนี้ไม่มีหรอกครับในโลกนี้ที่คนเขาร้องต้องการไปเลือกตั้งแล้วต้องเป็นต้องตายมีแต่ประเทศไทยเท่านั้นในโลกนี้ที่เรียกร้องให้ยุบสภาแล้วมึงเอาลงศพให้ไปเลือกตั้งมึงยิงจนตายสุเทพเทือกสุบรรณฟังคนที่นี่เขาต้องการประชาธิปไตยและความยุติธรรมยอมรับทำไมอ่ะยอมรับผมนี่แหละที่เป็นคนใต้คนหนึ่งที่กล้ายอมรับว่าเป็นขี้ข้าทักษิณแต่ผมจะไม่ยอมเป็นขี้ข้าขี้ทูตเหมือนมึงไอ้สุเทพเทือกสุพรรณจำไว้เถอะอะไรก็เพื่อประเทศชาติอะไรก็เพื่อประเทศชาตินี่การเสวนาของสุเทพเทือกสุพรรณกลุ่มกปปส.วันนี้บอกจะปฏิรูประบบราชการจะทำนั่นจะทำนี่ปฏิรูประบบราชการสุเทพตอนเป็นรองนายกรัฐมนตรีข้าราชการเขาเจ็บปวดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปวดและเจ็บโรงพักมึงแดกเหลือแต่เสาตอหม้อแล้วมึงยังจะปฏิรูปข้าราชการดูตัวเองบ้างสิครับระบบตำรวจไม่ดีระบบตำรวจเป็นอย่างนั้นเราต้องปฏิรูประบบตำรวจนี่ที่จับมือปืนม็อบคอนไปนี่เชื่อผมเถอะพี่น้องไอ้ตำรวจเหี้ยๆมันต้องเอาไฟช็อตไข่ไอ้มือปืนไอ้มือปืนม็อบคอนตำรวจเหี้ยๆพวกนี้ผมรู้นิสัยดีเขาเหี้ยตอนมึงอยู่นั่นแหละตอนนี้เขาไม่เหี้ยหรอกสุเทพไม่เป็นไปไม่ได้ที่ตำรวจจะจามไปตามไปจับถึงสุราษฎร์ธานีมันจะจับง่ายอะไรขนาดนั้นนี่ๆๆฟังนะครับอย่าว่าสุราษฎร์ธานีเลยผมเนี่ยโดนคดีกลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตำรวจไปหิ้วตัวมาตอนตีสี่ก็โดนมาแล้วสุเทพสุขสุบรรณประเทศนี้สิ่งที่มันกำลังชิบหายวินาศสันตโรเพราะคนมันไม่รู้หน้าที่คนถ้าคนเรามันรู้หน้าที่ถ้าเชียร์กันได้ไม่ต้องตะโกนดังมากผมก็มีปลาใสต่อได้นานเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพคนเราถ้ามันรู้หน้าที่เนี่ยพระบ้าที่ไหนล่ะครับผมจีวรอย่างดีหัวโล้นอย่างดีแม่งไปเช่าโรงแรมนอนน่ะนี่นอกจากไม่รู้หน้าที่แล้วไม่รู้ที่นอนที่ตายของตัวเองพระที่ไหนล่ะครับไปเช่าโรงแรมนอนเขาบอกห้องเต็มเสร็จเรียกค่าเสียหายมีแต่พระม็อบกปปส.นั่นแหละเพราะไม่รู้หน้าที่ทำตามหน้าที่กันสิครับเอากันตามหน้าที่สิครับศาลรัฐธรรมนูญเขาก็พร้อมจะรับคุณถ้าคุณทำตามหน้าที่ถ้าคุณมีความยุติธรรมคุณมีความเที่ยงธรรมคนในประเทศนี้เขาพร้อมรับไม่จำเป็นต้องเป็นศาลหรอกครับคนธรรมดาธรรมดาอย่างผมคนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราถ้ามีความยุติธรรมมีใจเมตตาเราก็ยอมรับกันได้ใช่ไหมเล่าพี่น้องแต่นี่ไม่ครับกกต.ไอ้นั่นละตัวดีไอ้เหี้ยสมชัยนั่นน่ะแม่เวลาเขาสัมภาษณ์ทีเห็นไหมครับยิ้มกวนส้นตีนเหลือเกินนี่ก็ไม่รู้นะพี่
หน้าที่เนี่ยกกต.ก็บอกคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณมีหน้าที่ในการจัดการการเลือกตั้งเข้ามาวันแรกเสนอให้เลื่อนการเลือกตั้งเข้ามาวันแรกแทนที่จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่ทำจนการเลือกตั้งมีปัญหาพอการเลือกตั้งมีปัญหาเป็นไงครับโอ้อวดเก่งกาจเสนอตัวเป็นตัวกลางเชิญมา7องค์กรอิสระเชิญมาเพื่อจากปฏิรูปประเทศทำหาทางออกให้กับประเทศถอนไป1องค์กรคืออัยการเหลือ6องค์กรมาหาทางออกรถมงรถแมพหวยอะไรก็ไม่รู้รถแมพรถมาเปรียบร้อยประเทศไทยต้องมีทางออกเห็นหน้าแล้วพี่น้องเอ้ยไม่อยากออกเอียมาราอย่างนี้องค์กรสิทธิ์น่ะมาเสนอตัวหาทางออกให้ประเทศสมชัยประเทศไม่จำเป็นต้องหาทางออกเลยถ้ามึงไม่สร้างทางตันให้ประเทศไว้ไอ้สมชัยถ้ามีการจัดการเลือกตั้งจัดจบเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็เข้าไปทำหน้าที่ผมได้รับการเลือกตั้งผมก็เข้าไปเป็นส.ส.หรือว่ามึงกลัวกูเป็นส.ส.วะที่มึงไม่ให้การเลือกตั้งเป็นเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยมึงกลัวกูเข้าสภาด่าพ่อมึงไงชีวิตเกิดมาก็อยากเป็นไอ้ฮาเลือกตั้งก็ชนะแล้วหาเสียงก็เสียงเกือบตายไอ้พวกเวรนั้นไปปิดเขตเลือกตั้งผมไปคนเดียวสู้กันไปให้เปิดพอเลือกตั้งเสร็จคะแนนก็ชนะแม่งปิดโมฆะแล้วมึงคิดว่าลูกชาวนาอย่างผมจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยจะมาเป็นผู้แทนที่กรุงเทพมันง่ายหรือไอ้ควายกูจะได้เป็นซะหน่อยเฮ้ไม่งั้นก็ท่านประธานที่เคารพผมพี่ประชัยไปบูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยเขตบางขุนเทียนแต่ไม่เป็นไรหรอกครับไม่มันเป็นผู้แทนรอบนี้ไม่มันเพราะในสภาไม่มีไอ้เตี้ยมาตื่นอย่างไอ้สาธิตวงศ์หนองเตยไม่มีไอ้สีโชคไม่มีไอ้เทพไทยไม่มีไอ้บุญยอดอ่ะเข้าไปมันต้องเจอไอ้พวกนี้มันถึงจะมันครั้งนี้เอาเลยครับเป็นโมฆะเป็นแล้วข่าวต่อไปลงมา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 ทีนี้แล้วถ้าเข้าสภาเจอไก่พวกนี้แล้วมึงเอ๊ะซวยครับร้อยกันแหละให้รู้กันมั่งแล้วกันถ้าป่าซ่าบรรดก็เหยียดแม้ว่าดอร้อยเกินนี่ไม่ครับคิดแต่จะได้ไงคิดว่าอยู่ดีๆอยากได้เมียใครก็ได้แบบง่ายๆก็คิดเป็นติดนิสัยไงนี่การเลือกตั้งส.ส.เป็นโมฆะการเลือกตั้งส.ส.เป็นโมฆะแล้วที่พ.ส.ว.พวกมึงไปลงหาพ่อเมื่อส.ว.ลงทำไมอ่ะแล้วตัวดีๆทั้งนั้นไปลงส.ว.ไปลงส.ว.ตัวดีทั้งนั้นไอ้ตัวขัดขวางการเลือกตั้งทั้งนั้นแหละนี่ใส่ไม่ปฏิรูปก่อนล่ะหัวดอปฏิรูปก่อนสิครับทำไมส.ส.ต้องปฏิรูปก่อนที่ส.ว.ไม่ต้องปฏิรูปล่ะนี่ท่านนิคมก็เหมือนกันปปช.ท่านปปช.เฮ้ยปปช.มึงได้ยินกูมั้งไหมเนี่ยตัดสินใครครับนี่คมไวรัสพาณิชย์ประธานวุฒิให้พ้นจากหน้าที่เรื่องอะไรครับท่านนิคมปิดการประชุมเป็นประธานปิดการประชุมเร็วไปผิดกฎหมายเป็นประธานต่อไม่ได้นี่ถามจริงเหรอใครเนี่ยใคร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 
ที่สรรหาพวกคุณมาเป็นเนี่ยคนโง่ๆอย่างนี้เป็นปปช.ได้ด้วยเว้ยเฮ้ยคุณโง่ถึงขนาดคุณไม่รู้เลยเหรอว่าประธานเนี่ยปิดการประชุมเองไม่ได้ผมเนี่ยคิดว่าได้เป็นผู้แทนแน่แล้วศึกษากฎหมายมาชัดครับคนจะปิดการประชุมผู้ท่านประธานปิดไม่ได้สมาชิกรัฐสภาต้องเสนอให้ปิดเช่นผมนั่งเป็นประธานนายพรามสักระพีเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดสกลนครนายพรามสักระพีบอกว่าท่านประธานที่เคารพผมสวจากจังหวัดสกลนครเห็นว่าการอภิปรายมานานแล้วผมขอปิดประชุมเมื่อขอปิดประชุมตูมปั๊บนายสมหวังอัศราศีสสของกรุงเทพบอกว่าท่านประธานที่เคารพผมเห็นว่าการอภิปรายยังไม่ครบถ้วนผมขอเปิดประชุมเมื่อมีมติสองอันมันมาชนกันประธานก็ต้องถามมติในที่ประชุมวันนั้นมีคนเสนอปิดประชุมท่านประธานนิคมก็ถามว่ามีใครเสนอเป็นอย่างอื่นไหมไม่มีใครเสนอเป็นอย่างอื่นถ้าประธานนิคมไม่ขอมติประธานนิคมไม่ขอตามทำตามข้อเสนอนั่นแหละผิดข้อบัญญัติรู้ไหมเราไอ้ปปช.นี่มีสมาชิกเสนอปิดเขาปิดตามขันลองตามขันตามตอนผิดครับคน20กว่าล้านคนออกมาเลือกตั้งบางคนขี่มอเตอร์ไซค์มาเองบางคนพ่วงรถอีแตนมาเองบางคนนั่งรถไฟมาเองบางคนอุตส่าห์ไปจากกรุงเทพไปเลือกที่หนองคายไปเลือกที่อุดรขอนแก่นไปเองไปเพราะต้องการเห็นประชาธิปไตยที่เบ่งบานไปเองผิดกฎหมายไอ้ตัวที่มีหน้าที่จัดการการเลือกตั้งไม่จัดการการเลือกตั้งถูกกฎหมายแล้วใครล่ะครับใครล่ะครับที่จะยอมรับใครล่ะครับที่จะจับมือร่วมเดินทางเดียวกับพวกคุณไม่มีหรอกครับคุณต้องการผลักไสประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ให้อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับคุณคุณทำของคุณเองท่านเลขานปช.พูดไว้แล้วเขานอนของเขาอยู่ดีๆไปลากตีนเขาออกมาจากมุ้งลากตีนออกมาจากมุ้งเสร็จมาลูบหน้าของคุณทำไมล่ะนี่เขามากันเบ้อ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 ไปหมดเพราะเขาไม่มีอะไรแล้วชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรอีกแล้วเพียงความยุติธรรมก็ไม่มีในประเทศนี้อีกแล้วผมเองก็ไม่เหลืออะไรแล้วคิดว่าชีวิตจะได้เป็นผู้แทนสักทีมึงก็เป็นโมฆะไอ้เหี้ยแต่ที่ด่าเนี่ยไม่ได้เสียใจนะครับที่ไม่ได้เป็นผู้แทนนี่ไม่ได้เสียใจนะครับแต่อยากด่ามึงเฉยๆมีอะไรไหมล่ะมีอะไรไหมล่ะศาลรัฐธรรมนูญใน6ตัวนะมีอะไรไหมไอ้สมชัยมีอะไรไหมกูลงอีกทีเลือกตั้งอีกทีมึงย้ายไม่เหลืองไม่แดงกูแน่อยู่จำชื่อผมให้ดีนะครับผมชื่อเนี่ยชื่อเดิมชื่อสมชายปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นยุทธวรชัวกล่อมแล้วผมจะไปลงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มาเลยใบแดงกับไม่กลัวไม่เกี่ยวพี่น้องที่เคารพมันจะเดินยังไงครับมันจะเดินยังไงล่ะครับคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้เขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยจริงๆเขาไม่ต้องการอะไรเลยจริงๆถามใจตัวคุณเองสิครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก2475จากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยด้วยล้นเกล้าร.7มาเป็นประชาธิปไตยปกครองด้วยประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนท่านอำมาตย์ทั้งหลาย
ท่านประธานกปปสที่รักทั้งหลายท่านลองถามใจตัวท่านสิครับว่าท่านไม่ชอบใช่ไหมระบอบประชาธิปไตยเนี่ยท่านต้องการทำให้ประเทศนี้กลับไปสู่ระบอบนั้นอีกใช่ไหมทำไมอะครับคนมันฉลาดขึ้นเหรอครับคนอยู่ดีกินดีขึ้นใช่ไหมครับพอคนรู้เท่ารู้ทันกับคุณรับไม่ได้ใช่ไหมครับทำไมคุณจะต้องกดให้ประชาชนของแผ่นดินนี้ง้ออยู่ตลอดเวลาเล่าจะปกครองระแบบไหนใครอยู่ในฐานันดรใดคนที่นี่เขาพร้อมเคารพและนับถือจะอยู่แบบไหนอย่างไรคนที่นี้เขาพร้อมและเคารพนับถือเพียงว่าเห็นคุณค่าความเป็นคนกันบ้างสิครับเห็นคุณค่าความเป็นคนกันบ้างสิครับทำไมล่ะครับไปที่ไหนผู้หลักบักใหญ่ผู้หลักหำใหญ่ไปที่ไหนประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรเป็นประเทศเกษตรกรรมพี่น้องชาวเกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของชาติวันที่รัฐบาลทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเขาช่วยชาวเกษตรกรไว้เท่าไรขอกำลังใจชาวเกษตรกรให้กับทักษิณชินวัตรพี่น้องยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาเป็นต่อใช้บัตรของเกษตรกรมีโครงการนโยบายดีๆเพียบไอ้บัตรที่เหมือน ATM มารูดปึ๊ดรูดปึ๊ดรูดปึ๊ดตอนอภิสิทธิ์มึงเป็นมึงเคยคิดได้ไหมโครงการนี้กำลังจะไปถึงมือประชาชนเกิดปัญหากันเกิดขึ้นยิ่งลักษณ์พยายามแก้ปัญหาช่วยชาวนายิ่งลักษณ์พยายามติดต่อนานาริยาประเทศไอ้สุเทพเจริญสุบรรณกปปสไอ้พวกวายทั้งหลายทั่วประเทศกีดขวางไปติดต่อสถานทูตอเมริกันไปติดต่อสถานทูตจีนต้องการให้มาช่วยชาวนาพวกมึงก็ไปปิดสถานทูตเขาเสียไปคุยกับธนาคารธกส.มึงก็ไปปิดเขาเสียไปคุยกับธนาคารออมสินมึงก็ไปปิดเขาเสียแล้วมึงออกมาบอกว่ามึงจะช่วยชาวนาชาวนาพ่อมึงที่ไหนล่ะชาวนาจริงๆเขาเดือดร้อนรัฐบาลกำลังเดินหน้าจะช่วยชาวนาจะช่วยชาวนาสับเสร็จไอ้หมอวรงค์ไอ้หมอปากหมานั่นน่ะตัวดีเกณฑ์ชาวนามาจากจังหวัดพิษณุโลกเข้ามาเสร็จเรียบร้อยไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นี่วรงค์จำผมได้ไหมไปพิษณุโลกก็ได้จัดเวทีแข่งกันมึงเอามาสัก500กูเอามาสัก500แล้วมึงขึ้นกูขึ้นแล้วมึงอย่าถอดไม้หนีเหมือนมาออก MV 5ก็เลยกันไอ้หน้าตัวเมียแต่ไปว่าเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวมันเองมันไม่รู้ว่ายังไม่รู้เลยว่าตัวผู้หรือตัวเมียพี่น้องครับผมมองไม่ออกว่าประเทศจะเดินกันยังไงเมื่อเช้าผมได้ฟังพลตำรวจเอกสุวรรณเดโชอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พูดในช่องเอเชียอัปเดตท่านพูดดีครับท่านเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเขาถามว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเช่นนี้ท่านคิดยังไงท่านบอกว่าท่านไม่แสดงความคิดเห็นเพราะว่าการตัดสินเช่นนี้อย่าว่าเป็นศาลรัฐธรรมนูญเลยครับเป็นคนโง่ก็ทำไม่ได้พี่น้องที่เคารพผมรู้ครับว่าในกระบวนการนี้มันก็จะเดินกันเต็มแผงพวกเรารู้ว่าจะเดินกันเต็มแผงเขาจะต้องเอานายกยิ่งลักษณ์ลงเขาจะต้องเอาส.ส.เขาต้องเอาคณะรัฐมนตรีลงหมดแล้วเขาก็จัดการประเทศนี้ด้วยกลุ่มของเขา
ขาคิดว่าเขาทำได้และเขาเคยทำมาแล้วผมจึงฝากเตือนสติกลับไปสักนิดเถอะครับว่าวันที่สุจินดาคราประยูนนั่นน่ะวันที่จำลองบอกว่าวันที่จำลองเขาบอกจำลองพาคนไปตายนั่นน่ะสุจินดาคราประยูนทำการปฏิวัติรัฐประหารประชาชนตายเป็นเบื่อแล้วก็ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสุจินดาคราประยูนเจ็บปวดในเรื่องนี้ถามว่าคุณสุจินดาเป็นนายกได้กี่วันคุณสุจินดาก็อยู่ในตำแหน่งและฐานะไม่ได้ถ้าคุณต้องการเอานายกคนกลางของคุณเข้ามาเนี่ยสมมุติว่าคุณทำกันได้คุณจะเอาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปไว้ตรงไหนล่ะไหนคุณบอกว่าคุณเนี่ยเคารพเทิดทูนสถาบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสไว้ชัดเจนว่านายกมาตรา7ไม่เป็นประชาธิปไตยทำไม่ได้มั่วคำโบราณเนี่ยเขาพูดกันไว้ชัดว่าพระมหากษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำคุณทำอย่างนี้คุณกำลังกดขี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่หรือยังไงไอ้สุเทพเทพสุบรรณคุณกำลังทำให้พระองค์ลำบากพระไทยหรือไงไอ้สุเทพเทพสุบรรณแล้วคุณคิดเหรอว่าถ้าคุณได้นายกตามที่คุณมุ่งมั่นปรารถนาคุณคิดเหรอครับว่าถ้าไปเปิดงานที่อุดรแล้วคนเสื้อแดงไม่ไปไล่คุณคิดเหรอครับว่าไปเปิดงานที่จังหวัดเชียงใหม่เขาไม่ไล่ขอนแก่นเขาไม่ไล่มาพัทยาเขาไม่ไล่ไปที่นั่นไล่ไปที่นี่ไล่ถามจริงเหรอครับแล้วจะเป็นหาพ่ออะไรล่ะครับคุยกันสิครับนัดกันมาคุยกันสิครับคุยกันเพื่อประเทศเดินหน้าได้แต่อย่ามาคุยกันเรื่องคดีคดีกบฏของสุเทพเดินหน้ายาว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 ไปคดีของหัวหน้ากบฏของม็อบกปปส50กว่าคนคดีเดินยาวไปไม่ต้องเครียดคดีนปชทั้งหมดเดินหน้ายาวไปไม่ต้องเครียดความผิดสำเร็จแล้วเรื่องคดียกไว้แต่ต้องคุยสิครับว่าจะเอายังไงคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้เขาจะเอายังไงเขาจะทำมาประชามติกันไหมว่าจะเอายังไงจะเลือกตั้งไม่เลือกตั้งไม่ใช่ว่ามึงคนเดียวแล้วมึงจะใหญ่กว่าเขาไม่ใช่ว่ามึงมีแบ็คใหญ่แล้วมึงจะคู่ประชาชนได้ทั้งสุเทพในสุเทพผมรู้ครับคุณใหญ่แต่ไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆครับคนในประเทศนี้เขาไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆอยู่กันไปทำไมเล่าเมื่อไม่มีความยุติธรรมใช่ไหมพี่น้องประธานกปปส.ถามใจตัวเองให้นิ่งถามใจตัวเองให้ชัดว่าท่านต้องการปกครองในระบอบไหนแล้วออกมานั่งเลยเปิดหน้าเธอเขาเห็นหมดแล้วเขารู้หมดแล้วไอ้สองดอกจิกแล้วบอกให้ชัดๆถ้าต้องการระบอบประชาธิปไตยถ้าต้องการเดินหน้าให้ประเทศนี้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมันเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้มันต้องฟังประชาชนมันต้องมีการเลือกตั้งนี่เลือกตั้งก็ไม่เอาไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วจะเอาส้นตีนอะไรล่ะนี่ถ้าทุกอย่างพรุ่งนี้จะเรียกคุณก็กระดากไอ้สุเทพถ้าพรุ่งนี้คุณประกาศยุติการชุมนุมแล้วบอกว่าให้ประชาชนตัดสินถ้าตัดสินตามแนวทางคุณเราก็จะยอมแต่ถ้าประชาชนตัดสินเอาการเลือกตั้งมึงยอมไหมเล่าลูกผู้ชายหน่อยสิครับคนภาคใต้เขาลูกผู้ชายเขาไม่มีหรอกครับที่จะลอบกัดกันนะ
ขาไม่มีหรอกครับที่จะทำตัวเช่นนี้พี่น้องที่เคารพผมเห็นอนาคตประเทศไทยแล้วผมมองอนาคตประเทศไทยแล้วมันจะล่มสลายอยู่แค่นี้ใช่ไหมท่านจะยอมให้ประเทศนี้ล่มสลายอยู่แค่นี้หรือไงพี่น้องจะยอมไม่ยอมคุณสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำกปปสของคุณน่ะเป็นคนบ้านผมหลายคนแล้วก็การเกณฑ์คนขึ้นมาที่กรุงเทพมหานครเนี่ยคนบ้านผมจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมาหลายคนคุณไปหลอกเขาทำไมอ่ะไปหลอกเขาบอกให้ไปช่วยนายหลวงไปหลอกเขาไปช่วยนายหลวงด้วยคุณว่าคนเสื้อแดงไล่นายหลวงไปอยู่ที่หัวหินคนเสื้อแดงเอากันใหญ่แล้วไปหลอกเขาอย่างนี้คุณไปหลอกว่าคนเสื้อแดงไล่นายหลวงไม่มีครับคนเสื้อแดงเคารพเทิดทูนแต่คุณไปหลอกอ้างสถาบันตลอดวันนี้คนจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านผมเขากลับไปแล้วเขาบอกว่าเข็ดแล้วไก่ม็อบเฮียนี่พี่น้องชาวปากใต้ที่เคารพ2นาทีสุดท้ายสื่อสารจากลูกปากใต้ไปถึงพี่น้องชาวปากใต้ด้วยกันพี่น้องที่รักเคารพกับสิ่งที่พวกฐานทั้งหลายอีเข้าใจบ่ผมทุกว่าผิดพันปรือไม่ว่าแต่ว่าไล่ต่อไล่คนที่ได้ขึ้นมาแล้วได้มาพบแล้วได้มาเห็นแล้วสู้เถิดเถือกสุบันที่พวกฐานเรียกกำนันมั่งลุงกำนันมั่งชี้หน้าด่าตักสิ้นครับว่าตักสิ้นโกงโกงโกงชี้หน้าด่าว่าโกงทุกวันนี่เตินลงไปซ้ำเล่ที่ว่าเก้าแพงมันเอามาจากไหนมันโกงก็มาไม่เลยเปรตนั้นนั่นที่ไปชี้หน้าด่านายกยิงหลักอยู่ทุกวันว่าโกงโกงโกงกันนี่เตินลงไปซ้ำเล่ที่ว่าตอนที่เป็นรัฐมนตรีเกษตรนั้นพวกเราจนกันคิดว่าจนยนต์ไม่อุดกับจนกันเหมือนจนกันอีตายนี่จนกันซะเป็นมากครับพ่อเหมือนมากกินขี้ยางแล้วครับแต่ว่าสุเทพเป็นรัฐมนตรีครับเอาที่เอาทางเอาซ่อบกไปให้กับใครครับไปให้กับผู้อัญชลีแกผู้เก็ตนู่นครับไซโบตินจนอีตายมันไม่ให้สักหลายนึงอะครับราคาปาล์มครับโบรกพวกเรานี่คูดยางกันนี่ตายครับคูดยางพร้อมกันคิดว่ายุงพร้อมหูปลาพร้อมครบกันนี่ตายครับราคายางไม่ขายดีตอนมันเป็นไปขึ้นแต่ราคาปาล์มของมันครับเพราะว่ามันมีถี่ส่วนปาล์มอยู่หลายเบิ้นหลายครับพ่อนายกตักสิ้นเป็นนะครับแกทำขึ้นมามั่งไรขึ้นมามั่งโบโรพอลืมตาหาปากได้เกลียดใครก็เกลียดกับรักใครก็รักรักพรรคประชาธิปัตย์ก็รักนะครับแต่ว่าอย่ารักจนลงอย่ารักจนลืมหูลืมตารักให้มีเอ็ดและรักให้มีพ้นนี่โมปมนี่ไม่ว่าจะเป็นจตุพรไม่ว่าเป็นนาตวุฒิไม่ว่าเป็นพรามไม่ว่าเป็นโกแก้วไหนว่าวีระไม่ว่าเป็นอาจารย์นิดาว่าแม่แต่ผมนี่ครับเรารักอีตายนี่ครับตักสินนั้นแต่ถ้าตักสิ้นทำเรพิษเราก็ไม่รักตักสิ้นครับแต่นี่ปันพลื้อแหละครับชวนทำไรไม่พิษเลยครับสู้เทพทำไรไม่พิษเลยครับป้าเปรมโยนในฐานปฏิวัติก็ไม่พิษเลยครับซึ่งมันปันพลื้อแหละครับนี่เพิ่มไปนี่พี่น้องครับคนเนื้อคนอีสานคนกลางก็ไปตัดยางอยู่บ้านเราไปใกล้ส้มตำไปใกล้น้ำจีนกันไปประท้วงไม่สื่อเขามั่งไม่ได้เขามั่งนี่แย่งปากกันพันนั้นเร็วครับความเป็นคนไทยความมีน้ำใจของพี่น้องคนภาคใต้คนภาคใต้ก็บอกเป็นคนใจใหญ่มันใหญ่ไปในแม่นแล้วคำเลยเดียวแล้วนี่ครับรักเลยครับเรื่องพรรค
แต่ถ้าเรารักพรรคเนี่ยครับมันทำได้ประเทศไม่ได้นี่เราก็ไม่รู้รักตำรื้อครับผมก็เคยเป็นกับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเทปเตยอย่าไปเสียวแรงเราอ่ะเทปเตยไปเสียวแรงว่าผมเคยเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ผมไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เขาไม่เอาผมเลยไปอยู่พรรคไทยรักไทยผมบอกเทปเตยนะครับกูเป็นพรรคประชาธิปัตย์ก่อนมึงยังไม่ลงผู้แทนเทพไทยเสนพงศ์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับรักนะครับรักกันให้ตายครับภาษาบาลีรักกันให้ชีกหวานดมกันแหละแต่หวานหยาลงครับนี่มันไปได้ไม่ได้ครับเติ้ลหลงคิดแล้วเติ้ลไม่ต้องตอบผมในวันนี้แล้วไม่ต้องโทรซับมาผมไม่ต้องโทรมาบอกผมนะเอ้ยน้องป้อมมึงแรงวันนั้นกูชอบไม่ต้องเติ้ลหลงเล่ที่ครับชวนเป็นนายกมาช่องฮ้นครับโดนช่องเล่นไปตึ้งอยู่เตรียมสุราชครับสู้เถเป็นรัฐมนตรีแขถูกกระทรวงแล้วครับไม่เป็นอยู่กระทรวงเดียวคือกระทรวงวัฒนธรรมเพราะแกชอบจริงเมียเขาไม่ให้เป็นสู้เถเป็นมัดครับเป็นรัฐมนตรีมาถูกกระทรวงเป็นรัฐมนตรีคมนาคมกระด้นอยู่บันเพื่อครับไปสร้างโคออฟไปได้ถีนของมันแล้วนั่นเองครับพอเป็นนายกรองนายกรัฐมนตรีไปแลตำรวจเขาให้ไปดูแลสวัสดิการตำรวจไปโกงเขาเสียงไอเหลืองลงพักแล้วครับซึ่งตอนนี้ทำเพื่อครับพ่อตักสิ้นเป็นคนจนจนกันนี่ตายจนยนไม่อุดนี่อีไปโรงพยาบาลสักทีมีเบี้ยอยู่ในเชียน500ไปเสียขายาเดเนซี่10บาท50บาทบางทีก็ช่องรอยคนแก่นี่ครับมีเบี้ยอยู่500เบี้ยอยู่ตายเชียนไม่ห้านไป5ครับเก็บเบียร์ไว้ลูกไอ้ล้านได้สื่อข้าวสื่อท่มกินกันตัวเองยอมตายครับยอมตายเพราะว่าไม่ต้องการเสียเบียร์เพียง500ต้องการให้ลูกล้านอยู่บายพ่อตักสิ้นมากครับผ้าตัดนี่จนตาล็อกเขาไปเล่นครับเกิดลูกที่1 15บาทมีอยู่ไหนครับมีอยู่ตักสิ้นเท่านั้นแหละครับเบ้อก็ถ้าหมดใจเกิดลูกที่15บาทน่ะเพราะว่า30บาทจากข้าถูกเราเกิดช่องคนห้านช่องเลือด15บาทลูกคนนั้นเกิดซึ่งเหี่ยวพรือมันพรือล่ะครับอีไอ้ผมนี่รักจนโบครับรักจนไม่ลืมหูลืมตาโบแล้วปิดตาว่าจวนดีลูกจวนดีลูกจวนดีนี่ทำไม่ได้นี่ครับเพ้อนี่ก็ยิกไปอยู่ไกลแล้วเขาหยิกตักสิ้นไปอยู่ไกลไกลก็บอกว่าประเทศนี้ไม่ใจเรื่องเพราะตักสิ้นหยิกตักสิ้นไปแล้วพอหยิกตักสิ้นไปแต่ที่ว่าตัวเองได้เป็นมาได้หญิงหลักเจริญว่าเดิมเหลาซึ่งบ้านเราอะครับนี่เผื่อนพ่อมเต้าคนเผื่อนพ่อมเจมคนหนึ่งมันโตมาว่าตายแล้วแล้วพอเมื่อบ้านเราใช้รถสิบล้อไม่วิ่งป้านเลยนี่ขึ้นมาเร็วแล้วเลยครับโกรธช็อกนี่ก็ขึ้นมาคอยเตือนเลยว่าผมมัดเวลานี่ก็ขึ้นมาเตือนผมรู้แล้วผมไม่ใช่โบมันสู้เทพทีเล่าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับไหวครับรักนะครับรักใครก็รักรักใครรักให้มีเหตุรักให้มีผลแล้วทำไรไอ้กิจซึ่งบ้านกิจซึ่งเมืองไว้เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับผมเนี่ยเป็นคนที่มีมารยาทเมื่อโฆษกเขามายืนประทับท่านผมก็ต้องยอมรับในกติกาครับผมก็ต้องยอมรับในกติกาครับเพราะว่าเมื่อเขามายืนประทับท่านนั่นก็แสดงว่าผมหมดเวลาผมไม่ใช่กกต.นะครับไม่ยอมรับกติกาผมไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่ไม่ยอมรับกติกาผมยอมรับกติกาว่าหมดเวลาครับแต่แข่งฟุตบอลเขายังมีเวลาเขายังมีเวลาทดเวลาบาดเจ็บได้เราก็ต้องยอมรับกติกาสากลนะครับพี่น้องที่เคารพส
สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดช่วยกันคิดเถอะครับว่าจะพาประเทศนี้ออกจากความขัดแย้งยังไงมาช่วยกันคิดเถอะครับแล้วก็ประธานกปปส.คืนนี้ก่อนที่จะนอนหวีผมนี่ดีเชียวแล้วก็นอนคิดเราก็คิดว่าบ้านเมืองนี้มันสมควรจะปกครองในระบอบประชาธิปไตยเมื่อบ้านเมืองนี้มันก็สมควรปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราก็จำเป็นจะต้องบอกประชาชนว่าเฮ้ยอสพูนไปบอกไอ้สุเทพหยุดเสียเดี๋ยวนี้ผมไม่มีจิตเป็นอย่างอื่นครับผมต้องการในการต่อสู้นี้เป็นชัยชนะของประชาชนผมต้องการในการต่อสู้นี้ประชาชนมีความเท่าเทียมกันโดยความเป็นคนผมต้องการให้ประชาชนที่รักษาระบอบประชาธิปไตยได้ประชาธิปไตยคืนสู่ประชาชนเราไม่ต้องการอะไรเลยเพียงความยุติธรรมมีไหมในประเทศไทยถ้าไม่มีความยุติธรรมสู้ด้วยกันไหมคนไทยการเทศนามาก็ถือว่าสมควรแก่เวลาสมมุติว่ายุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการราชนี้ปรบมือดังๆครับนักตาใสรูปงามจากบ้านขุนเทียนครับครับพี่น้องครับพวกเราพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยความอดทนด้วยความอดกลั้นด้วยความวิสาพวกเราทำทุกอย่างเพื่อรักษาความสงบ